และแน่นอนว่าตลอดงานเลี้ยงในวันนี้นางเอกอย่างยายาแต่อยู่กับเด็กอย่างเดียวแหละรักเด็กขนาดนี้เปิดเนอร์เซอรี่อีกสักอาชีพไหมคะคุณเนาะอ๋อคุณผู้ชมคะสำหรับบรรยากาศในงานเลี้ยงปิดกล้องนั้นย่อมจะเต็มไปด้วยความซ่าหนุกสนานดูมันว่านางเอกจะสนุกอยู่คนเดียวเลยอะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะแม้ว่าช่วงแรกให้ยายาอาจจะดูเงาๆไปบ้างแต่เมื่อทีมงานและนักแสดงคนอื่นๆเริ่มลุกขึ้นมาร้องเล่นเต้นด้วยแล้วยายาก็ไม่เหงาอีกต่อไปนอกจากจะไม่เหงาแล้วยังใส่ไม่ยั้งอีกด้วยเอ๊ะโทษนะคะยายาอันนี้คือเก็บกดมามากหรือยังไงคะคุณเนาะคุณผู้ชมคะและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่ายาย่านั้นร้องเพลงได้ร้องเพลงดีและก็ร้องเพลงเพราะมากจึงเป็นอะไรที่น่าประทับใจเประทับใจในความผิดพลาดอันมากมายอะค่ะยายะ